ชาวพม่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตการยึดมั่นในคุณค่าเช่นนี้ทำให้ชาวพม่าดำเนินชีวิตตามแบบคนโบราณยึดถือโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมการนับถือศาสนาและการปฏิบัติตนตามประเพณีที่ได้รับสืบทอดต่อกันมานั่นเองครับสังคมพม่านับได้ว่าเป็นสังคมที่แทบหยุดกาลเวลาและหยุดความเปลี่ยนแปลงไว้ได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้เพราะพม่าปิดประเทศมานานกว่า3ทศวรรษในขณะที่โลกได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีไปมากในช่วงเวลานั้นสังคมพม่าอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นความเป็นอยู่แบบพอมีพอกินและพึ่งพาตนเองสิ่งจำเป็นจึงมีเพียงแค่ปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคอีกทั้งสิ่งยั่วย้าในการบริโภคที่เกินความจำเป็นก็มีไม่มากนักชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้จึงมีความเรียบง่ายและไม่มีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายกันมากนักนั่นเองเนื่องจากศาสนาประจำชาติของประเทศคือศาสนาพุทธชาวพม่าได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชนชาติที่ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาพุทธอย่างเหนียวแน่นมากที่สุดชาติหนึ่งในโลกจึงมีการสร้างเจดีย์พระธาตุและศาสนสถานทั่วทั้งประเทศเช่นเจดีย์ชเวดกองเจดีย์ชเวมอดอเป็นต้นและประเพณีที่สำคัญจึงมักเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเช่นประเพณีปอยสางลองงานไหว้พุทธเจดีย์ประจำปีซึ่งมักนิยมจัดในเดือนหลังออกพรรษาถือเป็นงานเฉลิมฉลองที่สนุกสนานและได้ทำบุญสร้างกุศลด้วยชุดประจำชาติพม่ามีชุดประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดยหญิงมักสวมเสื้อข้างในเป็นคอกลมเอวสั้นโดยมีเสื้อนอกแขนกระบอกยาวซึ่งนิยมใช้ผ้าเนื้อบางลายลูกไม้สีสดเข้ากับสีของลองยีหรือสโรงที่ยาวจรดข้อเท้าที่ต้องเหน็บชายผ้าไว้ที่เอวให้แน่นโดยไม่ใช้เข็มขัดอาจมีผ้าบางคล้องไหล่และสวมรองเท้าแตะชายสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นติดกระดุมป้ายมาดานข้างแบบจีนที่เรียกว่ากุยตังหรืออาจจะใส่เสื้อตัวยาวถึงสะโพกติดกระดุมตรงกลางที่เรียกว่ากุยเฮงนุ่งสโรงลองยีและมีผ้าแพรสีขาวหรือสีชมพูโพกศีรษะและสวมรองเท้าแตะนอกจากนี้พม่ายังมีอาหารประจำชาติคือหล่าเพชรเป็นอาหารว่างคล้ายกับยาเมี่ยงของไทยแต่เป็นใบชาหมักซึ่งต้องคลุกกินกับเครื่องเคียงเช่นมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งกระเทียมเจียวและถั่วชนิดต่างๆ